สุดทนใหม่ปรีดสามีเจอแซะแรงลั่นหยุดสร้างปมเด็กคนมาด่าพ่อเชิญทัวลงหึ่งมาสะกดมารยาทต่อหน้าศาลเล่นกับใครไม่เล่นสุดทนใหม่สุคนธวาปรีดสามีโดนแซะแรงลั่นหยุดสร้างปมเด็กคนมาด่าพ่อเชิญทัวลงนางร้ายลูกสองใหม่สุคนธวาแคปคอมเมนต์เกรียนคีย์บอร์ดมาแซะแรงบูลลี่ต้นสามีว่าผัวขี้เหร่มากๆด้านใหม่ก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบเดือดว่ากรุณามีมารยาทด้วยค่ะเขาหล่อในสายตาฉันดีออกจะได้ไม่ตบตีแย่งชิงกับใครคุณนี่ต่ำตมมากพ่อแม่ไม่สั่งสอนรากเหง้าสถุนขอดูหนังหน้าคุณหน่อยค่ะอยากรู้อุบาทแค่ไหนถึงไม่กล้าใช้รูปตัวเองเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับแม่เดี๋ยวแม่ก็ด่าให้เดินไม่เป็นเลยมาค่ะเขาอยากโดนทัวลงช่วยลงหน่อยค่ะก่อนจะโพสต์ร่ายยาวฟาดกลับลั่นถ้าสะกดมารยาทไม่เป็นก็มาสะกดหน้าศาลด้วยว่าขออภัยที่แม่ต้องปรี๊ดและขออภัยที่แม่ต้องใช้คำรุนแรงแม่เป็นคนไม่พูดคำหยาบแต่อย่าให้แม่ถึงที่สุดแล้วด่านะถึงไหนถึงกันก็ถ้ามีมารยาทมาคนอย่างแม่ย่อมมีมารยาทกลับแต่นี่คือแบบเอาเป็นว่าคุณหน้าตาแบบไหนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบลูลี่ใครเขานะคะยิ่งคนที่เขามีลูกเล็กๆด้วยแล้วลูกเขาโตขึ้นมาอ่านเขาจะรู้สึกยังไงคะคนมาด่าพ่อเขาแบบนี้หยุดสร้างปมให้เด็กทางอ้อมเถอะค่ะอ๋อสามีดิฉันอาจจะขี้เหร่ในสายตาคุณแต่เขาดูดีในสายตาดิฉันค่ะจบรู้เรื่องนะอย่าให้แม่ขึ้นมารยาทถ้าสะกดไม่เป็นก็มาสะกดต่อหน้าศาลพร้อมดิฉันนะคะโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมเชียร์แม่จัดการพวกไร้มารยาทสมควรโดนฟาดกลับนฤมลหาเสียงย่านกุฏีจีนชูท่องเที่ยวชุมชนย้ำใช้เทคโนโลยีเข้าถึงระบบสาธารณสุขนฤมลควงบุญนดาลุยหาเสียงย่านกุฏีจีนช่วยส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนสู่การสร้างรายได้พร้อมใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขวันที่3พฤษภาคม2566นางนฤมลพินโยสิงห์วัฒน์หัวหน้าทีมผู้ดูแลการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐพปชรลงพื้นที่เขตธนบุรีเพื่อช่วยนางสาวบุญนดาสุปิยพันธ์ผู้สมัครส.ส.กทม.เขต32เบอร์6เขตบางกอกน้อยเฉพาะแขวงสิริราชเขตบางกอกใหญ่เขตภาษีเจริญยกเว้นแขวงบางว่าแขวงบางด้วนและแขวงคลองขวางเขตตลิ่งชันเฉพาะแขวงบางเชือกหนังเขตธนบุรีเฉพาะแขวงวัดกัลยาแขวงฮิรันรูจีและแขวงบางยี่เรือเดินรณรงค์หาเสียงโดยได้พบปะพูดคุยกับประชาชนย่านกุฏีจีนนางนฤมลกล่าวว่าพื้นที่เขตนี้ถือว่ามีความกว้างขวางพอสมควรซึ่งเป็นการแบ่งเขตใหม่ของกกต.โดยผู้สมัครของเราได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆของประชาชนในส่วนของพรรคเราพร้อมผลักดันให้เกิดการพัฒนาสร้างอาชีพให้กับประชาชนเพราะถือว่าเป็นเขตที่สามารถพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้นอกจากนี้พรรคยังให้ความสำคัญไปยังการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโดยวันนี้การลงพื้นที่ของเราก็ตรงกับวันที่ทางชุมชนมีกิจกรรมตรวจสุขภาพของผู้กลุ่มอายุถือเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเน้นย้ำเรื่องนโยบายสาธารณสุขเพื่อให้ทั้งคนกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้วยการใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นนโยบายที่เราดำเนินการมาตั้งแต่ปี62โดยชื่อว่าหมอถึงบ้านพยาบาลถึงเรือนผ่านมา4ปีวันนี้เทคโนโลยีก็มีการพัฒนาขึ้นมากเราก็จะใช้เทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนนโยบายลุงป้อมพาหมอไปหาเอายาไปส่ง
มีเนื้อหาระบุว่าจะหาหมอทั้งทีต้องเดินทางต้องรอคิวเข้าถึงการรักษายากลำบากแต่วันนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะพรรคพลังประชารัฐจะนำระบบเทเลเมดหรือการแพทย์ทางไกลมาใช้โดยจะทำให้ไม่ว่าประชาชนอยู่ที่ไหนก็พบแพทย์ได้ด้านนนท์ ส.บุณดากล่าวว่าพื้นที่เลือกตั้งนี้กินบริเวณ5เขต11แขวงซึ่งเป็นพื้นที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมความเชื่อและศาสนาเป็นชุมชนเก่าที่อยู่ร่วมกันมายาวนานถือว่าเป็นการรวมของวัฒนธรรมอย่างแท้จริงในการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เราก็ต้องการจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและแม่บ้านได้มีอาชีพโดยพรรคพลังประชารัฐจะผลักดันให้มีการฝึกอาชีพเช่นขนมฝรั่งซึ่งเราจะเข้ามาส่งเสริมด้านการขายเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการตลาดและระบบออนไลน์โดยให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยเหลือก็จะสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาประชาชนก็เปิดใจและตอบรับกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐแต่ตอนนี้ประชาชนมีความกังวลในเรื่องของการแบ่งเขตใหม่และการเลือกตั้งโดยบัตร2ใบโดยผู้สูงอายุบางส่วนก็ยังสับสนในการลงคะแนนขอเรียกร้องให้กกต.เร่งทำความเข้าใจและชี้แจงกับประชาชนก่อนจะถึงวันลงคะแนน2โมเมนต์พีชพัชระก้าวสุภัสราร่วมงานแต่งแพรพี่สาวจับตาเปิดตัวฉลอง2ตระกูลหมื่นล้านแฟนๆลุ้นกันตัวโก่งแล้ว2โมเมนต์พีชพัชระก้าวสุภัสราร่วมงานแต่งแพรพี่สาวจับตาเปิดตัวความรักหรือเปล่าฉลองทองแผ่นเดียวกัน2ตระกูลใหญ่เจ้าสาวทายาทห้างเซ็นทรัลตระกูลจิราธิวัฒน์แพรพิมพิสาพี่สาวของพระเอกดังพีชพัชระจัดพิธีฉลองมงคลสมรสสุดอลังการกับทายาทตระกูลพรประภาคือประภูพรประภาณเซ็นทาราแกรนด์แอดเซ็นทรัลเวิลด์โดยมีทั้งครอบครัวเพื่อนสนิทคนดังและคนในวงการบันเทิงธุรกิจมาร่วมยินดีในงานจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นป๊อปภัสสรกรควงคู่นางเอกมากกี้ราศีภรรยาและลูกแฝดมีก้ามีย่าและคนดังจำนวนมากขณะที่มีโมเมนต์หนุ่มพีทน้องชายเจ้าสาวร่วมในงานท่ามกลางคนดังคนบันเทิงมากมายรวมทั้งนางเอกสาวก้าวสุภัสราด้วยทำให้แอบส่องไม่ได้ภาพทั้งคู่ร่วมเฟรมบ่าวสาวทำเอาถูกจับโยงความสัมพันธ์ของทั้งคู่อีกครั้งถึงเรื่องสถานะเปิดตัวกันหรือเปล่าโดยพีชพัชระและก้าวสุภัสราเคยร่วมงานกันในซีรีส์ดังฮอร์โมนวัยวาวุ่นก่อนจะโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งในลกระดังรากแก้วก่อนจะมีโมเมนต์หยอดกันไปมาในโซเชียลอยู่ตลอดจนถูกแซวถูกจิ้นทั้งในจอนอกจอด้วยต่างก็โสดทั้งคู่แฟนๆยิ่งเชียร์จิ้นกันหนักล่าสุดช่วงต้นปี2566ทั้งคู่เคยออกมาตอบคำถามเรื่องสถานะเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วจะเสี่ยงทำไมก่อนจะมีโมเมนต์งานแต่งพี่สาวของฝ่ายชายทำให้ทั้งคู่ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ว่าเปิดตัวหรือไม่ต้องรอเจ้าตัวมาชี้แจงอีกครั้ง